สวัสดีค่ะคีโตงง่ายๆบายนะแจงขอเอาใจผู้ที่ไม่มีเตาอกด้วยการชวนทำบูเบอรี่ชีสเค้กค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานหอมกลิ่นเบอร์รี่เพียงแค่มีตู้เย็นก็ได้ทานชีสเค้กอร่อยๆแล้วล่ะค่ะหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะเราจะทำครัสกันก่อนนะคะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อน แล้วนำแป้งอัลมอนด์สามส่วนสี่ถ้วยตวงลงไปคั่วให้สุกค่ะคั่วใจเย็นๆจนกว่าแป้งอัลมอนด์จะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะจริงๆอัลมอนด์ทานดิบได้แต่เผื่อไว้สำหรับบางคนที่อาจจะทานถั่วดิบแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อเราทำให้สุกดีกว่าค่ะพอแป้งอัลมอนด์สุกแล้วก็ปิดไฟนะคะ แล้วใส่ผงโกโก้1ส่วนสี่ถ้วยตวงลงไปคนผสมให้เข้ากันค่ะใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ตามสูตรนี้ต้องการสีและรสขมนิดๆไว้ตัดรสชาติกับส่วนที่เป็นชีสเค้กค่ะพอผสมแป้งอัลมอนด์กับผงโกโก้เข้ากันแล้วใส่เนยเค็มที่อุณหภูมิห้อง50กรัมลงไปแล้วคนผสมจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ อย่าลืมว่าตอนนี้ทั้งแป้งออมมอดและกระทะของเรายังร้อนอยู่นะคะสามารถใส่เนยลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครใช้เป็นเนยจืดก็อาจจะเติมเกลือเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้มาใส่พิมพ์ที่กรุด้วยกระดาษขายไว้แล้วนะคะใส่กระจายตัวให้ทั่วๆก้นพิมพ์ค่ะกดๆให้เขาแน่นๆหน่อยด้วยนะคะ จริงๆตัวที่เป็นครัสหรือว่าฐานเนี่ยสามารถเลือกได้ค่ะว่าชอบให้หนาหรือว่าบางเพิ่มหรือลดส่วนผสมได้นะคะนะ้าแจงใช้พิมพ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วถ้าได้พิมพ์ที่เล็กกว่านี้สักหน่อยก็จะยิ่งดีค่ะเสร็จแล้วก็นำฐานหรือว่าครัสที่เราทำเสร็จแล้วนี้ไปตั้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาในระหว่างที่รอทำขั้นตอนต่อไปค่ะ นำเจลาติน6แผ่นแช่ในน้ำเย็นจัดพักไว้ก่อนนะคะแล้วนำบูเบอรี่แช่แข็งประมาณ3ส่วนสีถ้วยตวงไปต้มให้เดือดสัก3 5ถึงนาทีค่ะต้มแบบไม่ต้องใส่น้ำนะคะเสร็จแล้วใช้ไซรัปเข้มข้นออนมิกซ์เบอรี่ครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะ สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการนะคะเสร็จแล้วนำเจลาตินสองแผ่นที่แช่ไว้บีบน้ำออกใส่ลงมาค่ะคนพอเจลาตินละลายก็ปิดไฟได้เลยนะคะจากนั้นใช้แฮนด์เบรนเดอร์ปั่นบูเบอรี่ให้ละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครไม่สะดวก สามารถนำไปใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ปั่นให้ละเอียดได้เช่นกันค่ะไซลับเข้มข้นออนส์มิกส์เบอรี่เนี่ยปกติเขานิยมนำไปผสมโซดาดื่มเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆแบบซีโร่แคลกันแต่น้าแจงขอบอกเลยนะคะว่าขนมหรือแยมประเภทเบอร์รี่เนี่ยใช้ไซลับเข้มข้นออนสตัวเนี้ยเหมาะมากเพราะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว สามารถส่งเสริมทั้งรสและกลิ่นของขนมหรือว่าแยมนั้นๆในขั้นตอนเดียวเลยค่ะใช้ครีมชีสที่อ่อนตัวลงแล้ว250กรัมคือเราต้องเตรียมเอาครีมชีสออกมาวางไว้นอกตู้เย็นก่อนนะคะตีให้กระจายตัวแล้วใส่ไซรัปเข้มข้นอ n อนชูการ์แคนหนึ่งกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะลงไปเพิ่มหรือลดได้นะคะแต่น้แจงชอบหวานๆหน่อยค่ะ ไซรัปเข้มข้นออนชูการ์แคนเนี่ยนอกจากจะสามารถทำเป็นเครื่องดื่มซีโร่แคลได้อร่อยแล้วยังเหมาะที่จะใช้เพิ่มความหวานในขนมหรืออาหารด้วยค่ะจากนั้นก็ตีจนกว่าเนื้อครีมชีสจะฟูนะคะแล้วใส่วิปครีม250กรัมลงไปค่อยๆทยอยเติมนะคะตีผสมให้เข้ากันสลับกับการใช้พายคอยปาดขอบด้วยค่ะ ตีจนกว่าเนื้อครีมชีสกับวิปครีมจะเข้ากันแล้วก็ขึ้นฟูด้วยนะคะเสร็จแล้วนำเจลาติน4แผ่นที่เหลือบีบน้ำใส่ถ้วยนำไปใส่ไมโครเวฟสัก30วินาทีหรือจนกว่าเจลาตินจะละลายค่ะ แล้วนำมาใส่ในส่วนผสมครีมชีสกับวิปครีมของเรานะคะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนค่ะกะประมาณเอานะคะไม่มีความจําเป็นต้องทำให้เท่ากันค่ะเสร็จแล้วนำแยมบูเบอรี่ที่เราทําพักไว้มาแบ่งใส่ในส่วนผสมครีมชีสสอส่วนใส่แค่2อส่วนนะคะ โดยสองส่วนนี้ใส่บูเบอรี่ไม่ต้องเท่ากันค่ะส่วนหนึ่งมากส่วนหนึ่งน้อยเขาจะได้มีสีที่ต่างกันนะคะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำครัสที่เราทำพักไว้ในตู้เย็นตั้งแต่ต้นออกมาค่ะเทส่วนผสมที่เข้มที่สุดลงไปเขยา่าเขยา่าให้กระจายตัวเท่ากันดี แล้วนำไปตั้งไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็น15นาทีค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วนำออกมาเทส่วนผสมที่เป็นสีอ่อนลงไปค่ะเขย่าให้กระจายตัวเท่าๆกันนะคะแล้วนำไปวางไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็นอีก15นาทีเท่าเดิมค่ะตู้เย็นเนี่ยเปิดให้เย็นๆหน่อยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ เมื่อผ่านไปอีก15นาทีก็นำออกมาแล้วเทส่วนผสมครีมชีสที่ไม่ได้ผสมแยมบูเบอรี่เป็นชั้นสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะเขย่าให้เข้ากระจายตัวเท่ากันดีคราวนี้ให้นำไปใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดา4-6ชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือทิ้งข้ามคืนไปเลยค่ะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ก็นำออกจากพิมพ์ลอกกระดาษไขออกนะคะจะตกแต่งเพิ่มเติมหรือไม่ตกแต่งก็ได้ตัดแบ่งแล้วรับประทานได้เลยค่ะเก็บในตู้เย็นได้นานมากกว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะอ๋อไซลับเข้มข้นออนส์เนี่ยเขาทำจากมังฟรุตผสมกับสตีเวียมีตั้งสี่รสชาติค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวขีโตฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอยากขอกำลังใจสนับสนุนนแจงง่ายๆด้วยการไม่ s k i ป ad ดนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ